ลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะส่งมาที่422-1606นะคะเดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณดาวค่ะ5เมษายน2537นะคะเวลาเกิด 5:03 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารการงานกับความรักเป็นอย่างไรก็ยังเป็นคน ขออภัยครับเป็นคนวันจันทร์อยู่นะถ้าชื่อจริงชื่อดาวติดกาลีนะครับถ้าชื่อเล่นไม่ต้องใส่ใจงานกับความรักความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงนะครับส่วนในเรื่องของงานหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอีกไม่กี่วันมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ไม่ได้ห้ามเปลี่ยนนะครับเพียงแต่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนเท่านั้น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่31พฤษภาคมนะคะ2526ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง35นาทีวันอังคารงานกับความรักเป็นอย่างไรก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับงานกับความรัก2เรื่องความรักจะเตือนในช่วงย่าง34ที่กำลังจะมาถึงถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองหน่อยส่วนงานอาจจะต้องรับบทบาทกับภาระที่ไม่ถนัดไม่ชอบไม่ตรงใจแล้วฝากระวังมีปัญหากับนายหรือผู้บังคับบัญชาด้วยหลังวันเกิดหมั่นตักบาตรถวายเพลพระหรือสังฆทานสดในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้ครับเอาล่ะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่าจากคุณอานนท์ค่ะเกิดวันที่17กุมภาพันธ์2523เวลาเกิด 01:00 ถึง 01:30 ระบุเป็นวันเสาร์ถามเรื่องของดวงชะตา17กุมภาพันธ์ครับ2523กี่โมงนะครับ01:00 ถึง 01:30 ฟ้าสว่างบอกว่าเป็นไม่ได้บอกฟ้าสว่างแต่บอกเป็นวันเสาร์ค่ะคืออย่างนี้ครับ17กุมภาพันธ์23เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันอาทิตย์นะอันนี้ผมอนุโลมแล้วกันนะแต่ผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะครับฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่เรียนทุกท่านด้วยความเคารพขอให้ใช้ข้อมูลเป็นวันสากลถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วไม่ต้องแปลงวันให้ผมเพราะสื่อสารทางเดียวผมสอบถามอะไรเพิ่มไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ของคุณผู้ชมนะครับงานเงินคู่ครองเป็นอย่างไรคะถ้าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์คุณเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ปีนี้งานสุขสันต์วันเกิดนะปีนี้งานถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่โดยรวมจะมีคนซัพพอร์ตมากขึ้นเช่นเดียวกับความรักถ้ามีปัญหาหรือประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้จะเบาลงแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจการทำบุญเสริมก็คือบริจาคทุนการศึกษานะครับนะคะแล้วก็เอาละมาส่งของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันเลยจ้ะก็วันนี้ครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับเพราะว่าเลิกล่างมีดีถีที่ดีการโยกนั้นก็เด่นไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับวันเสาร์ที่ขออภัยช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์วันเสาร์ที่20วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่21วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ12นาฬิกา31นาทีถึง13นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่22กุมภาพันธ์ครับวันนี้มีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาซึ่งช่วงนี้เลิกบนเป็นทลิปโทเลิกหรือว่าเลิกของผู้ขอความร่วมมือขอหยิบขอยืมประนีประนอมยอมความกำจัดข้อขัดแย้งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การทวงหนี้สินหรือแม้กระทั่งการสู่ขอมั่นหมายแต่งงานแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่24ครับวันนี้เลี่ยงออกรถและไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้ครับพอเลิกล่างก็ยังมีดิถีที่ดีอย่างวันอมฤกขโชคทางกัลยโยคนั้นก็ยังเป็นวันธงชัยกัลยโยคจะเปลี่ยนเมษานะฮะวันที่16ฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังคาบเกี่ยวกันอยู่กับช่วงปีที่ผ่านมาคือวันธงชัยตรงกับวันพุธ
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และปิดท้ายกันด้วยจันทร์ที่29เงื่อนไขเดียวเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับไปในส่วนของเลือกงานยามดีนะคะตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นะคุณผู้ชมเองก็เลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะส่วนท่านไหนที่อาจจะพลาดชมรายการไปหรือว่าอยากจะชมย้อนหลังกันนะคะก็ติดตามการเพิ่มเติมได้เลยที่ YouTube ค่ะพิมพ์ตามนี้นะคะ Miracle Channel Wen Wak TV Thailand นะคะส่วนใครที่อยากติดตามนะกิจกรรมต่างๆข่าวสารของ Miracle Channel นะคะก็สามารถติดตามกันเพิ่มเติมได้เลยที่ Facebook Fan Page เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้และคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมตราบใดทะเลยังมีคลื่นอย่าคาดหวังความราบรื่นบนทางชีวิตตราบใดมีแสงสว่างมีมืดมิดก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตที่มีขึ้นมีลงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ